เปิดตัวน้องปิ๋มแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์กีฬาวันที่4สิงหาคม2567 18 น.13 น.เปิดตัวน้องปิ๋มแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์เผยที่ผ่านมาวิวฝึกซ้อมมาอย่างหนักและพยายามมาตลอดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักตบลูกขนไก่หนุ่มไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลี่ซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 และ 21-15 โดยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของแบดมินตันทีมชาติไทยพร้อมการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยสำหรับความคืบหน้าวันที่4สิงหาคม67น้องปิ๋มอภิสราแฟนสาวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารเปิดใจหลังวิวชนะและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ว่ามาฝรั่งเศสตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วโดยมาเชียร์ตั้งแต่รอบ16คนและรอบ8คนซึ่งได้พูดคุยกับวิวกุลวุฒิและได้ให้กำลังใจไปตอนนี้รู้สึกดีใจที่วิวกุลวุฒิทำได้และเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาวิวกุลวุฒิฝึกซ้อมมาอย่างหนักและพยายามมาตลอดโดยคิดว่าวิวจะไปได้ถึงเหรียญทองแน่นอนส่วนผลวันพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมนั้นเราก็ขอให้กำลังใจวิวตอนนี้คิดว่าใจมาแล้วที่เหลือก็แค่ในสนามและคิดว่าเขาน่าจะควบคุมได้เมื่อถามว่าเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้หรือไม่แฟนสาวของวิวกล่าวว่าไว้รอดูพรุ่งนี้ละกันวิวกุลวุฒิลั่นไปให้ถึงเหรียญทองรอบชิงยังใช้สไตล์เดิมอัดเกมรุกเข้าใส่กุลวุฒิทำได้อัดมาเลทะลุชิงพร้อมการันตีเหรียญเงินโอลิมปิกเอาเท่าไหร่ว่ามาปัทมาประกาศอัดฉีดวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์ไม่อั้นขอแค่กระซิบบอก จิราภรณ์ชี้คดีเศรษฐาไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยเดินหน้าผลักดันให้สำเร็จการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 10 นาฬิกา 8 นาทีจิราภรณ์ชี้คดีเศรษฐาปมตั้งพิชิตไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตย้ำเพื่อไทยไม่เสียสมาธิเดินหน้าผลักดันนโยบายให้สำเร็จวันที่4สิงหาคม2567นางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปมตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้รวมถึงมีการปล่อยกระแสข่าวว่าอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและอาจกระทบต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจิราภรณ์สิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราภรณ์ระบุว่าตนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างก็มีความมั่นใจในส่วนนี้เช่นกันในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ถูกพาดพิงว่าถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เปิดยอดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตผ่านทางรัฐแค่3ชั่วโมงพุ่ง 5.8 ล้านคนแล้วนายกรัฐมนตรีเตือนอย่าหลงเชื่อเฟกนิวหลอกลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหลังวันที่14สิงหาคมนางสาวจิราภรณ์กล่าวย้ำว่าคดีในศาลรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ว่าจะมีคดีความข้างต้นหรือไม่ก็ตามโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปเช่นเดิมจนสำเร็จ
เพราะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมางบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้ผ่านวาระ3เรียบร้อยแล้วขณะที่งบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ก็ผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเช่นกันเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหากร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวผ่านวาระ3เมื่อใดคาดว่าในช่วงปลายปี2567ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอนพรรคเพื่อไทยไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเตรียมการใดๆเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเรื่องเดียวที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกำลังมุ่งมั่นดำเนินการคือการผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ในเวลานี้และได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งนางสาวจิราพรกล่าวเผยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพลินพรมแดนคนสนิทเล่าเพิ่งไปทำธุระด้วยกันบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 15:55 น.เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องชื่อดังเพลินพรมแดนหรือสมส่วนพรมสว่างศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพ.ศ. 2555ฉายาราชาเพลงพูดที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลวสิริอายุ85ปีผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังอาจารย์ชัยธนาหรือชัยฤทธิ์วิทยาญาติสนิทของเพลินพรมแดนซึ่งแจ้งว่านักร้องดังได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันที่3สิงหาคมโดยที่ผ่านมาเพลินพรมแดนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีโดยเมื่อเช้าตื่นนอนมาก็ทำโน่นทำนี่ปกติแต่อยู่ดีๆก็ล้มลงจึงนำส่งโรงพยาบาลสิริราชซึ่งคุณหมอวินิจฉัยหัวใจล้มเหลวต่อมาเพจชัยธนาพรมธนรัตน์ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเมื่อวานวันที่2สิงหาคม67เวลา6โมงเช้ายังร่วมเดินทางไปอรัญญประเทศสะแก้วเพื่อไปทำธุระส่วนตัวที่สำนักงานที่ดินเสร็จแล้วอาจารย์เพลินได้แวะซื้อของจากร้านขายส่งเช่นน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปถวายวัดกิโล2หลังจากนั้นอาจารย์เพลินได้แวะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ยังเหลืออยู่สถานที่สุดท้ายและดูที่ทางที่ท่านครอบครองอยู่ใกล้โรงแรมกิโล2หลังจากนั้นเดินทางกลับกทม.ตลอดทางอาจารย์เพลินไม่มีอาการอะไรแสดงความผิดปกติออกมาเลยครับจนมาถึงบ้านเวลา 21:30 น.ผมก็ได้ขอตัวกลับบ้านที่นนทบุรีเช้าวันนี้เวลาเที่ยงได้รับโทรศัพท์จากหลานที่อยู่บ้านเดียวกับอาจารย์เพลินบอกว่าให้ไปที่บ้านด่วนด้วยเสียงสั่นเครือผมไม่ได้ถามว่าใครเป็นอะไรรีบออกจากบ้านไปที่บ้านอาจารย์เพลินทันทีไปถึงเห็นรถฉุกเฉินอยู่ที่บ้านแล้วและได้นั่งติดรถฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลสิริราชเวลา 13:00 น.ทางแพทย์ออกมาแจ้งว่าไม่สามารถยื้อชีวิตอาจารย์เพลินได้ทางครอบครัวของอาจารย์เพลินขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่โทรเข้าไปให้กำลังใจทุกสายและจะแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทราบอีกครั้งนะครับล่าสุดวันที่4สิงหาคม2567เพจเพลินพรมแดนได้แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมด็อกเตอร์สมส่วนพรมสว่างเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติณชาปนสถานกองทัพอากาศศาลาสารัตนลินีรัตนาวดี
วัดพระศรีมหาวิหารอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2567เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันพุธที่14ถึงวันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2567เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมจึงขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงภริยาธิดาเจ้าภาพขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง